สดีค่ะสจเองค่ะวันนี้สจจะพาทุกคนมาหัดทำบอนไซด้วยกันเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของสจค่ะสจจะลองทำดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงมาค่ะมาลงมือทำกันเลยนี่ค่ะมาลงมือทำกันเลยเตรียมเส้นลวดเนาะสจก็เพิ่งทำครั้งแรกค่ะนี่เนาะสจขอนั่งเลยนั่งแบบนี้เลยสจไม่เคยลองทำสักทีเนาะเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่ค่ะก็เอาเส้นลวดลงไปเลยเนาะอันนี้เท่าที่สจรู้นะคะไม่ใช่มืออาชีพนะคะนี่ค่ะก็พันเส้นลวดให้มันขึ้นไปนี่ค่ะเขาว่าต้นมะขามันต้องเป็นปีขึ้นไปเนาะสจทนไม่ไหวแล้วค่ะจะให้มันเป็นปีหนึ่งสจไม่รอแล้วค่ะก็เขาว่าเนาะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากก็ประมาณนี้ค่ะสจก็สรรหาไปแล้วค่ะอันไหนที่ทำให้สจมีความสุขสจก็ทำค่ะนี่ค่ะก็พันขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมเนาะบาดที่นี้น่าจะเห็นอยู่นะนี่ค่ะจะบอกว่าหักอีกนะสจเป็นคนมือหนักทำอะไรต้องระวังนี่ค่ะก็พันขึ้นไปเลยค่ะพันไปเรื่อยๆเพื่อนบ้านเด็กน้อยนี่ค่ะพันขึ้นไปเลยนะทำมือเบาๆสจก็มือไม่เบาหรอกก็ทำไปค่ะทำไปในสิ่งที่เราถนัดนี่ค่ะถึงยอดมันแล้วเนาะมันก็ต้องทำช้าๆนี่ค่ะสจก็จะปล่อยไว้ก่อนเนาะยอดมันเรายังไม่ต้องทำลวดที่เหลือก็เก็บไว้ก่อนมองเห็นไหมเนาะบาดที่นี่เห็นไหมพันขึ้นไปแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาดัดเลยค่ะสจจะเอาแบบเบาๆมือนะคะไม่เบามือหักแน่เลยสจก็ไม่ได้มาอะไรนะคะสจก็มือสมัครเล่นค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็สจจะทำให้มันเป็นวงกลมเนาะนี่ค่ะอยากได้ทรงไหนอะไรไหนก็ดัดเอาเลยค่ะจับยากอยู่เนาะก็ประมาณนี้ไปก่อนเนาะพอเขาโตขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็
ก็มาดัดเข้าอีกประมาณนี้ค่ะอย่าบอกว่าตายนะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยทำไปนะคะอย่าไปทำให้เขาไปครั้งเดียวเลยไม่ได้เราต้องรอให้เขาฟื้นตัวอีกสักหน่อยเพราะว่าเราดัดเขาอยู่เนาะนี่ค่ะโอเคไหมเห็นไหมเอ่ยนะสวยจ้อขอเลื่อนกล้องหน่อยนี่ค่ะเห็นไหมก็ดัดประมาณนี้ค่ะสวยจ้อได้ทำไว้แล้วต้นหนึ่งเนาะอันนี้อีกตัวหนึ่งเห็นไหมก็โอเคอยู่เนาะรอดูค่ะว่าเขาโตขึ้นแล้วเขาจะเป็นยังไงอันนี้น่าจะเขาขึ้นได้สักหน่อยเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคนะคะสจก็ลองทำแล้วคอยดูว่ามันจะเป็นยังไงสจก็จะลองทำมะกรูดเหมือนกันค่ะต้นมะกรูดต้นนั้นได้หลายอย่างค่ะที่สจตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำนี่ค่ะเดี๋ยวสจให้ดูอีกต้นหนึ่งที่สจทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะแต่ไม่ได้ลงคลิปอะไรเพราะว่าลองดูก่อนเดี๋ยวสจโชว์ค่ะนี่ค่ะนี่ที่สจได้ลงมือทำไปเห็นไหมนี่ค่ะแต่เส้นลวดอันนี้เส้นลวดมันมาจากกล่องที่เราสั่งของเนาะมันเหลือสจก็เลยลองเอามาดัดดูก็ใช้ได้ค่ะเห็นไหมก็โอเคอยู่อันนี้ดัดได้อาทิตย์เดียวก็โอเคเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวมันโตขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วสจจะเอามาโชว์อีกน่าจะปี2ปีก็ว่ากันไปเนาะแต่สจมีเยอะค่ะต้นมะขามสจจะทำแบบนี้ให้หมดทุกต้นโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ